ชนรงค์เรามาทำความรู้จักชนรงค์กันก่อนชนรงค์คือแมลงผสมเกสรตัวเล็กๆจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในชนรงค์มักจะอาศัยอยู่ในซอกดินตามซอกในโพรงต้นไม้ใต้ดินกองวัสดุท่อน้ำตามที่พักอาศัยในการเลี้ยงควรทำที่อยู่ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของชนรงค์น้ำผึ้งชนรงค์และเกสรมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปเพราะเชื่อกันว่าเป็นน้ำผึ้งสมุนไพรเนื่องจากมีส่วนผสมของชันผึ้งหรือพรอพโพลิสละลายอยู่ในน้ำผึ้งด้วยและมีงานวิจัยสนับสนุนว่าน้ำผึ้งชนรงค์ที่เริ่มหมักบูดระยะแรกมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เราชาวบ้านพลุหมากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลารวมกลุ่มกันเลี้ยงชนรงค์ได้น้ำผึ้งผลผลิตดีแล้วจึงหวังส่งเสริมให้คนไทยได้ลองเลี้ยงเพราะปัจจุบันน้ำผึ้งชนรงค์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากคุณพร้อมกันแล้วหรือยังเรามาเริ่มจากการทำกล่องเลี้ยงชนรงค์กันก่อนวัสดุอุปกรณ์ในการทำกล่องเลี้ยงชนรงค์ใช้เลื่อยค้อนตะปูตลับเมตรดินสอกาวยางแผ่นพลาสติกใสขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรไม้ที่ไม่มียางและไม่มีกลิ่นฉุนเช่นไม้เทพาหรือกระถินขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรจำนวน4ชิ้นและไม้ขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นวัสดุอุปกรณ์ในการทำขวดล่อชนรงค์ใช้สายยางแบบอ่อนขวดน้ำพลาสติกขนาด600ซีซีเชือกและเทปดำพันสายไฟและในส่วนของอุปกรณ์เก็บน้ำผึ้งต้องมีถุงมือขวดน้ำผึ้งมีดปลายแหลมและการแต่งกายควรสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อนเมื่ออุปกรณ์พร้อมมาเริ่มกันที่การประกอบกล่องเลี้ยงชนรงค์เริ่มจากการนำไม้ขนาดกว้าง20เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนำมาหาจุดกึ่งกลางแล้ววัดจากขอบล่าง5เซนติเมตรจากนั้นเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรเพื่อให้เป็นทางเข้าออกสำหรับชนรงค์แล้วนำมาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมยึดติดด้วยตะปูใช้แผ่นพลาสติกใสปิดทับด้านบนด้วยกาวยางก่อนที่จะปิดตามด้วยฝาแผ่นไม้เพื่อให้มองเห็นรังชนรงค์ผ่านแผ่นใสสำหรับการทำขวดล่อชนรงค์นำเทปดำพันสายไฟมาติดรอบขวดพลาสติกใสและเจาะรูด้านข้างของขวดพลาสติกสองฝั่งให้ตรงข้ามกันนำสายยางยาวประมาณ1นิ้วมาติดทั้งสองข้างเพื่อเป็นทางเข้าออกของชนรงค์จากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่จากนั้นนำขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้ไปตั้งในแหล่งที่อยู่เดิมของชนรงค์เพื่อให้ชนรงค์ที่บินจากแหล่งธรรมชาติบินเข้าออกจนคุ้นชินคิดว่าขวดน้ำพลาสติกนี้คือส่วนหนึ่งของรังโดยจะทิ้งไว้ 1-3 เดือนแล้วคอยสังเกตดูว่ามีชนรงค์เข้าไปหรือไม่แล้วจะต้องมั่นใจว่ามีนางพญาและผึ้งงานเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยจึงสามารถย้ายไปปล่อยในกล่องเลี้ยงชนรงค์ที่เตรียมไว้เมื่อได้จำนวนชนรงค์ที่พอใจจึงย้ายขวดไปเชื่อมเข้ากับกล่องเลี้ยงที่เตรียมไว้การเลือกสถานที่ตั้งกล่องเลี้ยงควรเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีอาหารเพียงพอตลอดทั้งปีกรณีที่อาหารไม่เพียงพอต้องเคลื่อนย้ายไปในที่ที่เหมาะสมเพราะแหล่งอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงชนรงค์พฤติกรรมในการหากินของชนรงค์จะหากินในรัศมี300เมตรและสถานที่ที่เรานำชนรงค์ไปเลี้ยงควรเป็นสถานที่สงบไม่มีการรบกวนจากภายนอกปลอดจากสารเคมีไม่มีศัตรูของชนรงค์เช่นมดมวนหนอนแมลงวันไก่และอยู่ในที่ร่มอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการเลี้ยง 3-4 เดือนจึงสามารถเก็บผลผลิตน้ำผึ้งได้โดยชนรงค์1ลังได้น้ำผึ้งประมาณ30มิลลิลิตรขึ้นอยู่กับชนรงค์ในกล่องนั้นๆว่าขยันมากน้อยอย่างไร
แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยคือการเก็บน้ำผึ้งให้นำกระป๋อน้ำผึ้งวางลงในจานกระเบื้องที่เตรียมไว้จากนั้นนำมีดปลายแหลมเจาะที่ถ้วยน้ำผึ้งทุกถ้วยแล้วปล่อยให้น้ำผึ้งไหลจนหมดจากนั้นจึงนำมากรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปบรรจุขวดเพื่อเตรียมจำหน่ายการเลี้ยงชันโรงนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองในทุกขบวนการเพียงแค่คุณต้องเป็นคนช่างสังเกตมันฝึกฝนการล่อชันโรงให้ชำนาญและมันตรวจสอบสภาพรังอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งสังเกตปริมาณน้ำผึ้งในกล่องเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและศัตรูของชันโรงในการเริ่มต้นทำธุรกิจนี้งบประมาณในการทำกล่องเลี้ยงชันโรง1รังใช้งบประมาณ200บาทปัจจุบันการจำหน่ายน้ำผึ้งชันโรงเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเพราะเชื่อถือสรรพคุณต่างๆในการรักษาโรคน้ำผึ้งชันโรง1ขวดบรรจุ750มิลลิลิตรราคา 1,000 ถึง 1,500 บาทการต่อยอดอาชีพสามารถสร้างรายได้จากการขายชันขายเกสรขายนางพญาชันโรงแบ่งรังขายให้เช่ารังเพื่อผสมเกสรในสวนผลไม้หรือผลิตกล่องเลี้ยงเพื่อจำหน่ายซึ่งเกษตรกรจะสามารถทำรายได้อย่างคุ้มค่ามหัศจรรย์ชันโรงสร้างรายได้ด้วยความขยัน